วลา22นาฬิกานะคะตอนนี้ทีมข่าวเรามาอยู่ที่บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะหลังจากมีกระแสข่าวผ่านทางไลน์นะคะว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวถูกเผาเรามาดูตอนนี้ก็ยังอยู่ดีค่ะแต่ที่ไม่ต่างกันนะคะก็คือการจราจรบนถนนลาดพร้าวขณะนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเคลื่อนที่ช้าสลับกับหยุดนิ่งนั่นเองค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะก็หลายๆสายถนนหลายๆสายในกรุงเทพขณะนี้นะคะก็มีปัญหาการจราจรติดขัดค่ะหลังจากที่มีการประกาศของคณะปฏิวัตินะคะเคอร์ฟิวให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็กำลังทยอยเดินทางกลับค่ะทำให้การจราจรขณะนี้เรียกได้ว่าคับข้างอย่างยิ่งค่ะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานกลับไปให้ทราบค่ะ